ช่วงนี้จะออกงานอีเวนต์ถี่ยิบแต่มีเรื่องให้สาวยาย่าเคลียร์ตลอดก็แม้มีคนตาดีแอบสังเกตว่าณเดชน์ยาย่าใส่แหวนเหมือนกันเด้อ่ะหรือจะเป็นแหวนคู่นะเพราะว่าหนุ่มแบรี่เคยให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งว่าถ้าจะแต่งงานก็จะแต่งกับยาย่าเท่านั้นอู้แล้วไม่เขายังไม่เคยคุยกับหนูเรื่องนี้ค่ะเพราะฉะนั้นหนูไม่รู้ว่าเขาหมายความแบบนั้นหรือเปล่าเขาอาจจะหมายความแบบอื่นก็ได้พอได้ยินอย่างนี้จะไปย้อนดูเทปรายการเทปนั้นไหมคะเดี๋ยววันหลังเจอแล้วแซวดีกว่าค่ะมีคนตาดีแอบเห็นแบบใส่แหวนที่นิ้วก้อยอะไรอย่างนี้เหมือนพี่ณเดชน์เขาเรียกเป็นแหวนคู่หรือเปล่าหนูไม่เคยใส่แหวนนิ้วก้อยนะคะคือส่วนมากที่ใส่คือจะใส่นิ้วอันนี้เรียกว่านิ้วนางใช่ค่ะจะใส่ที่นิ้วนางค่ะไม่เคยใส่นิ้วก้อยก็ไม่ได้มีแหวนคู่กับพี่ณเดชน์อะไรอย่างนี้ไม่มีหนูยังไม่รู้เลยเขาพี่ณเดชน์ใส่แหวนด้วย